เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะจากการที่เราได้รับมอบหมายจากกลุ่มที่5ในวันนี้นะคะก็คือให้มาออกแบบการนิเทศภายในนะคะโดยนำไปสู่โรงเรียนต้นแบบนะคะที่นี่ทางกลุ่มของเรานะคะก็ได้นำเสนอออกมานะคะเราเลือกนะคะโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนคุณภาพค่ะโรงห้องเรียนคุณภาพเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สปท.กำหนดขึ้นมานะคะโดยที่มีภายใต้แนวทางทั้งหมด5ประการก็คือ1ก็คือนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพค่ะ2ออกแบบการเรียนรู้โดยอิงมาตรฐานนะคะแล้วก็มีการวิจัยในชั้นเรียนค่ะการใช้ ICT เพื่อการสอนแล้วก็สมัครสนุกการสอนค่ะและการสร้างวินัยเชิงบวกนะคะนี่จะเป็นกรอบแนวทางของห้องเรียนคุณภาพทางกลุ่มของเราก็เลยได้ออกแบบการนิเทศภายในที่จะติดตามนะคะว่าการที่จะเป็นห้องเรียนคุณภาพเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เลยได้เป็นโมเดลนี้ออกมานะคะในห้องเรียนคุณภาพเราอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องลงไปที่ห้องเรียนเลยนะคะไปเยี่ยมชั้นเรียนว่าในห้องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรอันแรกเลยนะคะเราต้องสร้างข้อตกลงหรือทำ MOU กับคุณครูระหว่างผู้บริหารกับคุณครูว่าฉันจะต้องทำห้องเรียนของตัวเองเนี่ยให้เป็นห้องเรียนคุณภาพให้ได้ป.1 2 3 4 5ทุกชั้นเลยทุกระดับชั้นมีการทำข้อตกลงหรือการทำ MOU หลังจากทำ MOU เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตกลงกันแล้วว่าต้องตรงต่อเวลาอะไรบ้างในการที่จะทำมีการกำหนดเวลาเป็นแผนเวลาไว้เลยว่า1ทำอะไร2ทำอะไรภายในเวลาที่กำหนดนะคะต่อมาจะต้องผู้นิเทศไปเนี่ยค่ะต้องตรงต่อเวลาด้วยไปนิเทศตรงไหนมีกำหนดว่า3เดือนเพื่อนไม่ฟังเลยมาดูห้องเรียนคุณภาพมาก่อนสิค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้นิเทศไปเนี่ยตรงต่อเวลามีการกำหนดแผนเวลาไว้เลยว่า1เดือน2เดือนหรือ3เดือนเป็นระยะเวลานะคะหลังจากนั้นเป็นกัลยาณมิตรอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้สึกว่าการไปนิเทศเนี่ยต้องมีกัลยาณมิตรเราไปเพื่อที่จะไปให้กำลังใจเราไปเพื่อที่จะบอกว่ามันต้องเป็นยังไงไปให้ข้อเสนอแนะไปพูดคุยกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาหรือแก้ไขอย่างไรเนี่ยค่ะคือความเป็นกัลยาณมิตรคือความเป็นมิตรไปไม่ใช่ไปเพื่อที่จะไปติตรงนี้มันไม่ใช่นะตรงนั้นมันไม่ใช่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็พอเป็นกัลยาณไปแบบเป็นมิตรนะคะแล้วก็จะช่วยคิดแก้ปัญหาค่ะช่วยคิดแก้ปัญหาว่าหลังจากที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพของเราอย่างไรและสุดท้ายเราได้ข้อแก้ปัญหาเราได้ข้อพัฒนาเราก็จะพัฒนาตรงนั้นอย่างยั่งยืนอีกรอบนึงเราพัฒนาไปแล้วระหว่างที่เราพัฒนาเรามีอะไรขึ้นมาอีกเปลี่ยนปีการศึกษาเราก็มาสร้างข้อตกลงกันใหม่ว่าเราจะต้องทำให้มันเป็นห้องเรียนคุณภาพให้ได้นะคะอันนี้คือการนิเทศที่เป็นกระบวนการซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมันจะครอบคลุมไปด้วย PLC ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมี Professional Learning แล้วก็ Community นะคะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เราเข้าไปนิเทศเขาในห้องเรียนที่เป็นนิเทศภายในเนี่ยไปเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจไปเพื่อที่จะพัฒนาไปเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้การศึกษาเพื่อที่จะให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของเราเนี่ยค่ะเป็นห้องเรียนคุณภาพแล้วเราก็จะไปสู่โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นภาคพื้นตามเป้าหมายที่เราสร้างไว้นั่นก็คือ1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนค่ะ2กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะต้องดีและสุดท้ายค่ะระบบการบริหารจัดการค่ะเมื่อเราทำซ้ำๆจนเกิดเป็นวงจรมันก็จะมีระบบแล้วก็จะทำให้โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งห้องเรียนคุณภาพอย่างเป็นความภาคภูมิค่ะขอบคุณค่ะ